อันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปกันต้องมองทำไมเนี่ยคนกำลังขายสมองไปหมดแล้วนี่อยู่ที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวก็จะไปขึ้นเครื่องบินต่อไปเซนไดกันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเซนไดไปยังไงบ้างจากในญี่ปุ่นเองนั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วมันไม่มีไฟบินตรงเราต้องต่อเครื่องบินอยู่แล้วเราไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซนไดกันนะคะวันนี้คือจะเดินทางจากมินามิอิบารากินะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวออกไปนี่มินามิอิบารากิมันกลับด้านฝั่งนู้นนะในกล้องที่ก็อยู่ที่โอซาก้าเมื่อคืนคือมาค้างโรงแรมที่นี่แล้วก็ตอนเช้ามีงานนิดนึงแล้วก็ตอนบ่ายช่วงนี้ก็ประมาณ 11-12 โมงแล้วไปด้วยกันนะคะดูนะอันนี้ป้ายตรงนี้เปลี่ยนไปละโอซาก้าพอแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นบันไดลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงบันไดกันลงบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างไปด้วยกันอากาศหนาวมากวันนี้ใส่เสื้อที่บอกว่าเป็นนวมเสื้อแมลงสาบมาด้วยเสื้อนวมแมลงสาบโอเคลงไปกันเลยเดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปข้างหน้าค่ะก็จะเป็นหน้าสนามบินถ้าหากว่าใครที่เคยมาโอซาก้าแอร์พอร์ตแล้วอ่ะจะรู้กันดีว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเชื่อมนะคะแล้วก็ตรงนู้นคือสนามบินนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตึกนั้นกันเดี๋ยวเราจะเดินจากทางนี้นะคะนี่ทางนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็เข้าไปในสนามบินกันไปกันเลยวันนี้เราจะนั่งเครื่องของเจลนะคะก็เลยต้องไปนอร์ทเทอร์มินัลถ้าใครนั่ง ANA ไปที่เซาท์นะคะกลับด้านไปด้านหลังตรงนู้นเลยนะนี่เห็นไหมเห็นสัญลักษณ์เจลอยู่ไกลๆถ้าแบบกันสั่นนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่กล้าเอาหยิบไม้กันสั่นออกมาจริงๆตรงนี้เลยนี่เห็นไหม Departure นะคะนอร์ทเทอร์มินัลค่ะก็ไปกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแต่ว่าเราไม่ใช่เราจะเป็นแบบโดเมสติกนะคะตรงนี้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะโอเคเราไม่ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโดเมสติกตรงนู้นไปเลยสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอะชั้นดีทั้งหลายก็คือเช็คอินตรงนี้ได้เลยเขาจะมีช่องพิเศษเห็นไหมโอ้โหหรูหราขนาดนั้นพวก first class อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูป้ายกันนะคะเห็นไหมนี่นะคะถ้าใครที่เป็น Diamond หรือว่า JJC Premier แล้วก็ One World สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็คือเช็คอินที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่มีสัญลักษณ์ตรงนั้นคือต้องเช็คอินธรรมดาด้านนู้นเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นเจลกอบขับเห็นไหมเห็นป้านี่เจลกอบขับนี่ค่ะเราไปเช็คอินกันด้านในโอเคนะคะคือเรากำลังเช็คอินนะคะแต่ว่าเราลืมเอาการ์ดไมเลจมาเมื่อกี้ก็เลยเอาพาสปอร์ตยื่นให้พนักงานไปเรียบร้อยนะคะพนักงานเขาก็จะเช็คให้จากเลขพาสปอร์ตของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเขาดูแลเราอย่างดีนะคะนี่พาสปอร์ตไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันละอันนี้เดี๋ยวเขาจะเช็คกระเป๋าเราจะแพนกล้องให้ดูนี่น้ำหนักประมาณนี้แหละแล้วก็ห้ามมีของพวกนี้อยู่นะคะคนน่าจะรู้กันดีพวกของอันตรายให้หลายเป็นกลมเป็นแก๊สอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ ามิแอร์พอร์ตเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่าหรูหราอลังการเหมือนแบบว่าคัมไซแอร์พอร์ตนะคะถ้าหากว่าใครที่ช้อปปิ้งตรงนี้แล้วต้องเดินทางกับเพื่อนๆก็ระวังของหนักด้วยนะนำว่าซื้อกลับไปทางเรากลับมาดีกว่านะนี่ของฝากเป็นไงล่ะไม่มีเสื้อผ้าหายนะมีราคาไม่แพงน่ารักจังดูสิเสื้อผ้าน่ารักไม่เสื้อผ้า1,200 บาทนี่น่ารักค่ะนี่ขนมหวานค่ะนี่ดูว่าอะไรมีหมดค่ะเดินวิ่งเลยค่ะนี่ร้านขายยานี่เราจะเดินมาทางฝั่งเซาแล้วนะคือเราเดินหาร้านอาหารเข้าร้านอาหารแล้วค่ะเรียนนี่น่ากินอ่ะโอ้ราคาแบบแพงนะดูสิไหนถูกที่สุดมั้งเนี่ยไปดูเป็นพันเลยค่ะออกไปตรงนี้มันจะเป็นเซาเทอร์มินอลแล้วนี่เป็นร้านสุดท้ายแล้วเราก็กินร้านนี้ดีกว่าไปเข้าไปกันเลยนี่เรานั่งอยู่ในร้านแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้สั่งอาหารไปสิ่งที่เราได้มาคือเจ้าอันนี้นะคะนี่คือเดี๋ยวพออาหารได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนมีสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างแล้วก็ลุ้นกันมันอาจจะเสียงปิ๊บหรือว่าไฟขึ้นอะไรสักอย่างแล้วถ้าได้อาหารแล้วก็จะขึ้นบอกนะคะเราจะเป็นหมายเลข7นะเดี๋ยวมันก็จะเรียกบอกเราแล้วก็ในร้านของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีน้ำเปล่าให้ฟรีนี่ก็คุณผู้ชายไปหยิบมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองข้าวกันเมื่อกี้สั่งสไปซ์ไก่ไปแล้วก็มีข้าวสวยที่เป็นเหมือนออปชั่นเสริมเมื่อกี้จ่ายไปประมาณแบบ 2,800 เยนค่ะก็คือประมาณ 3,000 เยนเรามานับเวลารอนะคะว่าเมื่อไหร่อาหารของเราจะเสร็จเพราะตอนนี้เราหิวมากนะคะเดี๋ยวพออาหารเสร็จแล้วมันจะตัวนี้จะร้องบอกเรามีสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างรอกันนะคะร้องแล้วคุณผู้ชายไปเอาอาหารละพอมันร้องเขากดสต็อปแล้วก็ไปหยิบถาดอาหารนะคะเดี๋ยวอาหารก็จะมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะคะมาแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูเฮ้ยไก่รสชาติมันดีมากมันเป็นเหมือนไก่แบบกลิ่นกะหรี่เหรอเรียกไก่ผงกะหรี่หรืออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างมันหอมๆแกงเหนือเธอเข้าใจปะมันเดี๋ยวเรากินกันเรากินให้หมดเลยค่ะเราจะไม่เหลือวันนี้เราจะไม่เหลือนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปในร้านบอมกันนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างบนดาดฟ้าแล้วค่ะตอนนี้มันจะอยู่ในโซนที่มันที่เขียนว่าแอคทัสค่ะแอคทัสมันเป็นเหมือนที่ขายอะไรเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ในบ้านนะคะถ้าว่าใครคุ้นๆป้ายเนี่ยที่มันเขียนว่าอิตามิแอร์พอร์ตตอนนี้คือเราอยู่กันข้างหน้าป้ายเลยค่ะแล้วข้างหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นลานแบบให้เรานั่งเล่นได้อะไรเงี้ยแล้วข้างหน้าลานคืออะไรคะวิวท้องฟ้าและลานที่เขากำลังจะเรียกลานที่แบบเอาไว้ให้เครื่องบินขึ้นน่ะตัวเองดูเยอะแยะเลยค่ะเฮ้ยคือทุกคนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะแล้วเนี่ยอากาศหนาวมากแล้วแดดคือมันมีแดดเนี่ยแดดมันส่งมาถึงเราโดยตรงแล้วมันอุ่นเว้ยฉันชอบบรรยากาศที่นี่ก็คืออยู่ท้องฟ้าสวยๆวันนี้ท้องฟ้าสวยมากค่ะแต่นะลมแรง เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะอันนี้ก็คือตกกระจายกับบรรยากาศในเราวันนี้มากค่ะคือตอนแรกคิดว่ามันอยู่ภายใต้แบบว่ายังไงกำลังปรับปรุงรีโนเวทอยู่ก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบจัดเป็นห้องกั้นเป็นฉากไว้ให้ขนาดนี้เลยโอ้โหหากว่าใครที่มาช่วงนี้ตอนที่มันยังทำไม่เสร็จก็อาจจะได้ลองใช้กับบรรยากาศนี้ดูนะคะนี่ก็จะมีขนมค่ะนี่คือคุณผู้ชายเตรียมมาให้แล้วจะเป็นขนมอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้นี่คือฟรีนะคะหยิบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องกินในนี้นะไม่ใช่หยิบออกไปข้างนอกนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ขนมจะเป็นตาของเจ้าเขาเลยเนี่ยขนมนะคะก็คือคุณก็แกะรับประทานในนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาเรียกขึ้นเครื่องแต่ว่าเราอาจจะต้องไปถึงข้างหน้าเกตก่อนเวลาสัก10 นาทีหรือ15 นาทีอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเขาบางทีมันก็ประตูเครื่องก็จะเปิดเร็วกว่าปกติหรือบางทีอาจจะดีเลยแล้วแต่ยังไงก็ควรไปอยู่รอขึ้นเครื่องก่อนเวลาสักประมาณ15 นาทีนะคะเกตอยู่ไม่ไกลอยู่ข้างหน้านี่เองดีใจข้างหน้าเกตตรงนี้มีห้องน้ำให้เข้าด้วยยังไงก็ก่อนขึ้นเครื่องนะคะแนะนำว่าให้เข้าห้องน้ำกันก่อนนะคะขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อลงนะคะเดี๋ยวเราจะรับเครื่องดื่มเขาเรียกว่านั่นดิ original kiwi okay this one yeah apple ソリューセケリーナ村がご案内させていただきます本日も天国の出発にご協力くださいまして誠にありがとうございます12000mの上空を順調に飛行しておりますこれな本日は降下中活動変化を受けまして少々揺れを予想しております飛行機に大きく揺れましても皆様ただいま仙台空港に着陸いたしました本日も早くからお集まりいただき定時運航へのご理解とご協力誠にありがとうございますหมองคำตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเซนไดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักกันวันนี้เราจะพักกันที่โฮเทลเจลซิตี้นะคะจะเป็นโรงแรมของนี่แหละยี่ห้อเจลตอนแรกที่ดูมาเนี่ยเห็นบอกว่าจะต้องนั่งรถไฟไปประมาณ20หรือถึง30 นาทีแต่ว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเดี๋ยวออกไปกันดีกว่าค่ะที่ทางออกประตูที่2นะคะแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนตรงนี้คือบันไดเลื่อนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สเตชันนะคะจะเป็นของสถานีรถไฟขึ้นไปกันได้เลยค่ะมีป้ายบอกตลอดทางว่าไปสถานีรถไฟนะคะ ถ้าหากว่าบอกนะว่าไปสายรถไฟไปเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ 16.54 นาทีคือทุกอย่างมืดแล้วอะแล้วก็รถไฟมาแล้วทุกท่านรถไฟค่ะรถไฟมาแล้วเราจะนั่งไปเซนไดสเตชันนะคะที่นั่นก็จะมีโรงแรมโฮเทลเจลซิตี้ของเรารออยู่จะไปนอนที่นั่นเดี๋ยวเราจะมาให้ดูค่ะนอนที่แล้วก็เก็บสะสมพอยแล้วก็เก็บไมล์ได้ด้วยนะยังไงก็ดูกันเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปในรถกันเลยค่ะไปกันนั่งกันสักที่นึงนั่งไปโอเค